สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับก็กลับมาพบกับผมอีกครั้งหนึ่งนะครับก็วันนี้ก็มาอยู่กับเกมคุกกี้รันโอเว่นเบรกนะครับก็วันนี้ก็จะมารีวิวแพทใหม่นะครับก็เป็นคุกกี้รีเจนเนอรี่ตัวใหม่นะครับเป็นตระกูลมังกรนั่นเองนะครับและในที่สุดก็มานะครับซึ่งมังกรตัวนี้ผมว่าหลายคนน่าจะคุ้นหน้าคุ้นตากันเพราะว่าเราได้ดูเนื้อเรื่องไอ้นี่ไปเนาะก็คือมันจะปรากฏในเนื้อเรื่องของคุกกี้มะม่วงนะครับก็คือดราก้อนคุกกี้สับปะรดเนาะชื่อเต็มมันขอดูก่อนนะเอ้ยมันมีในคุกกี้ชาเลนจ์ใช่ป่ะเข้าไปดูคุกกี้ชาเลนจ์นะครับนี่เลยชาเลนจ์ของคุกกี้ดราก้อนดราก้อนคุกกี้สับปะรดนะครับแต่ผมจะเรียกสั้นๆเหมือนเดิมก็คือคุกกี้สับปะรดแค่นี้นะครับก็ถือว่าเป็นคุกกี้รีเจนเนอรี่ตัวใหม่นะครับที่มาใหม่เลยนะครับก็ถัดจากมังกรตัวที่แล้วนะครับมังกรตัวที่แล้วก็คือเป็นแก้วมังกรนะครับรอบนี้มาเป็นคุกกี้สับปะรดนั่นเองนะครับแล้วก็ในตระกูลมังกรเนี่ยรู้สึกจะยังเหลืออีก3ตัวเนาะที่เป็นรูปเงาอะรูปเงาของมังกรทั้งหมด5ตัวเนาะนะครับแต่ก็ต้องรอดูต่อไปนะครับว่ามังกรตัวต่อไปเนี่ยจะเป็นเกี่ยวกับผลไม้อะไรเนาะก็รอลุ้นกันไปนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาทดลองเล่นฟรีแล้วกันเพราะว่าผมยังหาไม่ได้แต่วิธีหาเนี่ยเพื่อนๆสามารถหาคุกกี้ตัวนี้ฟรีได้นะครับหาจากไปที่ร้านค้ากิลนะครับไปที่ร้านค้ากิลนะครับแล้วก็มันจะมีขายในร้านค้ากิลนะครับแต่ผมยังแปลกใจว่าทำไมมีเศษ1เหรียญมาปกติเนี่ยเวลาเขาตั้งราคาขายเนี่ยตั้งราคาเหรียญกิลเนี่ยปกติเขาจะตั้งเป็นถ้วนเลยตัวเลขข้างหลังก็จะเป็น0แต่อันนี้แปลกคือทำไมมีเลข1มาอันนี้งงอยู่เหมือนกันแต่ก็ช่างมันแล้วกันก็สำหรับคนที่ต้องการหาคุกกี้สับปะรดแบบฟรีๆเลยโดยที่ไม่ได้เติมนะครับก็สามารถมาซื้อได้ที่ร้านค้ากิลนะครับใครที่มีเหรียญกิลอยู่แล้วก็มาแลกตรงนี้ได้นะครับซึ่งน่าจะได้ EP ทีละตัวแหละแต่ก็ค่อยๆปั้นไปนะครับหรือถ้าคนที่มีพอยต์กาชาครับไปที่กาชานะครับมันจะมีพอยต์นะครับเราสามารถเอาพอยต์แรกได้แต่ตัวนี้มันยังไม่ขึ้นสับปะรดนะครับเพราะว่าเราต้องมีคุกกี้ตัวนี้ก่อนนะครับก็ค่อยๆปั้นไปครับสำหรับคนที่ไม่เติมหรือถ้าคนที่แบบโอ้โหสายเปย์เลยครับเติมมันจะมีแพ็กเกจมาขายครับมีอยู่2แพ็กเกจนะครับก็คือแพ็กเกจคุกกี้กับแพ็กเกจสัตว์เลี้ยงนะครับแพ็กเกจคุกกี้เนี่ยราคาอยู่ที่699 บาทนะครับอันนี้ซื้อได้7ครั้งนะครับแต่อะไรเนี่ยซื้อเพียง1ครั้งก็อัพเป็นเลเวล3นะครับแสดงว่าถ้าเราซื้อครบ7ครั้งเนี่ยก็คือน่าจะรับประกันเลเวลเต็มเลยเนาะก็คือเลเวล5นะครับส่วนตัวสัตว์เลี้ยงนะครับขายในราคา179 บาทแต่อันเนี้ยเราจะไม่เติมเพราะว่าเราสุ่มจากกาชาเอาก็ได้เพราะว่ามันเป็นระดับอีพิกนะครับก็ถ้าคนที่แบบอยากให้เลเวลเต็มเลเวล5ทันทีก็ต้องเปย์อยู่แล้วเนาะนะครับน่าจะต้องเปย์ให้ครบ7ครั้งนะครับเดี๋ยวเราไปสุ่มสัตว์เลี้ยงกันเนาะนะครับเพราะว่าสัตว์เลี้ยงมันเป็นระดับอีพิกนะครับนี่ผมพอมีกุญแจฟรีอยู่มันล็อกอยู่ครับมันล็อกอยู่เดี๋ยวขอดูก่อนนะว่าเป้าหมายปลดล็อกคืออะไรแสดงว่าสุ่มไปก็ไม่ได้ครับต้องปลดล็อกก่อนดูก่อนนะมีดราก้อนสับปะรดอ๋อต้องมีคุกกี้แก้วมังไม่ใช่แก้วมังกรต้องมีคุกกี้สับปะรดก่อนนะครับถึงจะสามารถปลดล็อกสัตว์เลี้ยงได้สรุปสุ่มไปตอนนี้ก็ไม่ได้ครับโหดีนะผมไม่ได้มือลั่นแบบกดสุ่มไปไม่งั้นโหเสียได้กุญแจเลยเดี๋ยวเรามาดูคุกกี้ชาเลนจ์กันนะครับมาดูความสามารถของคุกกี้สับปะรดกันนะครับซึ่งความสามารถเนี่ยเราได้เห็นกันไปแล้วนะครับในวิดีโอ VTR นะครับที่ช่องคุกกี้รันนะครับก็คือบอกเลยว่าเอฟเฟกต์แม่งโคตรอลังการเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเครื่องผมจะไหวหรือเปล่านะผมใช้ Vivo V7 นะครับผมว่าแก้วมังกรเนี่ยอลังแล้วนะแต่ตัวนี้อลังกว่าเลยไอความสามารถมันอะนะครับเดี๋ยวติดตั้งสมบัติก่อนสมบัติแนะนำที่เขาแนะนำมาก็จะมีไข่คืนชีพลูกแก้วนะครับที่จริงเราไม่จำเป็นต้องใช้ตามเขาก็ได้นะเพราะว่ามันเป็นแค่ทดลองเล่นเฉยๆไงเพราะว่าผมยังไม่มีคุกกี้ตัวนี้ไงแล้วก็ใช้ตามฉบับของเราเลยก็ได้อะเฮ้ยแมวกล้องไปดีกว่า
นี่เอาน้ำผลไม้ไปก็ได้แล้วก็อีกอันนึงเป็นดาบแล้วกันอ่ะเอาแค่นี้มาเดี๋ยวเรามาดูความสามารถสัตว์เลี้ยงคืออะไรเดี๋ยวผมขอดูก่อนนะเมื่อถึงเวลาที่กำหนดนะครับจะม้วนตัวเป็นก้อนนะครับกลมๆและพุ่งลงพื้นนะครับในขณะที่พุ่งลงพื้นจะช่วยทำลายสิ่งกีดขวางนะครับและผลิตเยลลี่เซี่ยวปัตตพีนะครับอ๋อประมาณนี้นะครับส่วนความสามารถคุกกี้นะครับเมื่อถึงเวลาที่กำหนดนะครับจะบินพุ่งขึ้นไปนะครับโดยใช้พลังจากปัตตพีและรวบรวมก้อนหินเล็กๆนะครับที่ลอยขึ้นมาด้วยวงแหวนเวทนะครับแล้วสร้างก้อนหินขนาดยักษ์เมื่อกดปุ่มสไลด์นะครับก้อนหินจะก็จะขยายขึ้นนะครับและได้รับคะแนนนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาลองเล่นกันดูเนาะสิ่งที่เราจะดูกันว่าเครื่องจะไหวไหมเปิดมารู้สึกนี่ครับให้กดหินนะครับกดตรงปุ่มสไลด์ครับมาแล้วครับปุ่มก็ไม่มีปัญหาครับก็ไม่มีอาการค้างกระตุกอะไรเลยนะที่มันโชว์เอฟเฟกต์เมื่อกี้ก็เล่นไปเรื่อยๆครับโหแป๊บเดียว50กว่าล้านแล้วอ่ะมีเพื่อนๆให้แสดงความคิดเห็นบอกว่าคะแนนอาจจะอยู่ราวๆประมาณ400กว่าล้านใช่ป่ะถ้าผมจำไม่ผิดวันนั้นที่ผมไลฟ์สดอ่ะมาครับอันนี้ให้กดหินนะครับกดรัวๆแล้วก็พอกดเสร็จตัวคุกกี้สับปะรดก็จะพุ่งลงพื้นนะครับคล้ายๆเหมือนแบบนิวเคลียร์ลงอ่ะประมาณนั้นวะตอนที่คุกกี้สับปะรดมันลงอ่ะเดี๋ยวผมเล่นให้เลือดคุกกี้หมดเลยพี่ตรงจุดนี้เหมือนจะมีอาการหน่วงๆหน่อยนะเอ้าลืมไปต้องกดหินนี่ว่าลืมเมื่อกี้มัวพูดไงก็เลยไม่ได้กดเนี่ยตรงนี้มันจะมีอาการหน่วงหน่อยนะครับแต่เรื่องความสามารถคุกกี้ครับที่มันแสดงเอฟเฟกต์อลังการเนี่ยอันนี้ไม่มีปัญหาเครื่องผมไม่มีปัญหาก็เล่นได้ปกตินะครับโอ้โหผมว่านะคะแนนดีกว่าแก้วมังกรยังเห็นได้ชัดเลยแต่เมื่อกี้ผมพลาดเรื่องนี้เนี่ยก็คือไม่ได้กดหินรัวๆเมื่อกี้เพราะว่าลืมคะแนนก็อาจจะหายไปส่วนหนึ่งเมื่อกี้โหเป็นคุกกี้ที่พลังนี่แบบโคตรมหาศาลอะตอนนี้260ล้านละเพื่อนๆก็ลองไปเล่นกันดูนะครับสำหรับคุกกี้แก้วมังกรนะครับสำหรับผมไม่มีปัญหานะตอนที่คุกกี้แสดงความสามารถอ่ะก็ไม่มีอาการแบบค้างกระตุกหน่วงอะไรเลยนะแต่มันจะมาหน่วงตรงไอ้ด่านคุกกี้ชาเลนจ์ของมันนี่แหละแก้วมังกรอ่ะมันจะมีบางจุดที่เกมมันหน่วงอ่ะนะครับหน่วงยังเห็นได้ชัดเลยต
รงเนี้ยแสดงว่าน่าจะกินสเปคมือถือพอสมควรอะแต่ไม่ถึงกระหน่วงเยอะนะแต่ก็พอเล่นได้อยู่นะครับอ่ะประมาณนี้นะครับสำหรับการเล่นคุกกี้Dragon Cookie สับปะรดนะครับมีกิจกรรมอะไรมาเสริมอีกไหมอ๋อนี่ครับมีกิจกรรมมาเพิ่มนะครับเป็นกิจกรรมเดินนี่เนี่ยครับโหเป็นกิจกรรมที่คุ้นเคยก็คือเราต้องรวบรวมคะแนนลูกเต๋าเนี่ยครับเพื่อที่จะมาโยนลูกเต๋านะครับแต่ถ้าคนที่ไม่มีคะแนนนะครับก็ใช้200เพชรในการโยนต่อ1ครั้งนะครับซึ่งแพงอยู่นะผมแนะนำเก็บแต้มลูกเต๋าดีกว่านะครับก็ถ้าเดินครบสูงสุดนะครับก็คือจะเป็น8รอบนะครับเดินครบสูงสุด8รอบก็จะได้กุญแจสุ่มสัตว์เลี้ยงนะครับ1อันนะครับอ๋อถ้าเดินครบ2รอบจะได้นี่ครับเป็นสับปะรดลายหางนะครับก็คือสัตว์เลี้ยงของ Dragon Cookie สับปะรดนะครับประมาณนี้ก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่เพิ่มเข้ามาในครั้งนี้นะครับก็อีเวนต์น่าจะหมดประมาณปลายเดือนเมษาเนี่ยนะครับก็เดี๋ยวรอดูแพทปลายเดือนเมษานะครับว่าจะมีอะไรอีกเนาะนะครับถือว่าเดือนนี้อัปเดต2ครั้งแล้วนะครับครั้งที่แล้วอัปเดตเรื่องเป็นแพทบัฟคุกกี้รสส้มกับพิงช็อกโก้นะครับมารอบนี้มีอีกแพทนึงนะครับก็คือคุกกี้รีเจนเนอรี่ตัวใหม่นะครับแล้วก็เดี๋ยวรอแพทปลายเดือนนะครับว่าจะมีอะไรใหม่ๆมาให้เล่นอีกเนาะนะครับอ่ะโดยรวมก็กิจกรรมน่าจะมีเท่านี้เนาะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูประกาศส่งท้ายนะครับอ๋อนี่ประกาศอันเก่าใช่ป่ะวันนี้วันที่16แต่อันนี้ประกาศวันที่9อ๋อประกาศอันเก่านะครับอ่ะงั้นก็น่าจะไม่มีอะไรแล้วเนาะอ่ะก็เอาไว้เท่านี้ก็แล้วกันนะครับสำหรับการรีวิวอัปเดตใหม่ประจำวันนี้นะครับก็แล้วเพื่อนๆล่ะครับเพื่อนๆชอบคุกกี้สับปะรดตรงไหนกันบ้างนะครับก็สามารถคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปด้านล่างได้นะครับก็เดี๋ยวผมก็จะเข้าไปอ่านก็แล้วกันเนาะนะครับสำหรับผมเนี่ยผมชอบตรงเอฟเฟกต์อลังการของมันนี่แหละโหเป็นเอฟเฟคที่อลังอ่ะมันจะอลังตรงที่คือเวลาคุกกี้พุ่งลงพื้นอ่ะมันเหมือนคล้ายๆระเบิดลงอ่ะแบบตุ้มเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับอ่ะก็ประมาณนี้ละกันเนาะเดี๋ยวหลังจากนี้ผมจะเก็บเหรียญกิลนะครับเพื่อซื้อคุกกี้แก้มจะไปพูดแก้มมังกรตลอดเลยเดี๋ยวหลังจากนี้ผมจะเก็บเหรียญกิลซื้อคุกกี้สับปะรดละนะครับก็ถ้าซื้อครั้งนึงก็จะได้ EP ตัวนึงเนาะแต่ก็ค่อยๆปั้นไปนะครับอ่ะวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกๆคนมากนะครับที่เข้ามารับชมในวันนี้นะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์ฝากกด Subscribe ด้วยแล้วกันเนาะนะครับหลังจากนี้แพทต่อไปก็น่าจะเป็นแพทปลายเดือนละนะครับก็คือแพทปลายเดือนนี่น่าจะมาประมาณวันที่29นะ29เมษายนนะครับก็เดี๋ยวรอดูว่าแพทปลายเดือนที่จะถึงเนี่ยจะมีอะไรใหม่นะครับก็วันนี้ขอให้เพื่อนๆสนุกกับคุกกี้ตัวใหม่เนาะสำหรับคุกกี้รีเจนเนอรี่ตัวใหม่นะครับก็วันนี้เอาไว้เท่านี้ก็แล้วกันนะครับแล้วไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ